สวัสดีครับอัสนะครับสำหรับสิ่งที่ฟรีแลนซ์ทุกคนที่จะต้องทำนอกจากงานหลักก็คืองานที่เรียกว่างานแอดมินนะครับผมตัวอย่างก็เช่นพวกงานเอกสารหรือว่าจะเป็นการจัดตารางงานในวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เรื่องของการจัดการงานด้วยแอปที่ชื่อว่า Trello กันนะครับถามว่าเรื่องของการจัดการงานเนี่ยไม่ทำไม่ได้หรอก็ต้องบอกว่าจะไม่ทำก็ได้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยรับงานมาเยอะๆแล้วก็จำรายละเอียดงานไม่ค่อยได้ความคืบหน้าของแต่ละงานถึงไหนแล้วก็ไม่รู้หรือที่แย่ที่สุดก็คือจำไม่ได้ว่าต้องส่งเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับเราลองมาดูวิธีการที่ผมใช้แอปตัวนี้ในการบริหารจัดการงานของผมกันนะครับขั้นแรกก็คือการเซตอัพตัวบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับบอร์ดในแอปตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัวไว้บอร์ดซึ่งในแต่ละบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปะ to do list ไว้กี่อันก็ได้นะครับตามแต่ลักษณะงานที่เราทำในส่วนของผมเองนะครับก็จะแบ่งเป็นช่องโปรเจกต์ที่กำลังจะเข้ามานะครับโปรเจกต์ที่ทำอยู่งานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้งานที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็เรื่องของ payment นะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็คือการสร้างการ์ดขึ้นมานะครับ1การ์ดก็คือ1โปรเจกต์นั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากที่คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสร้างการ์ดขึ้นมาแล้วก็กรอกข้อมูลของโปรเจกต์ลงไปนะครับอย่างเช่นกำหนดส่งการใส่ description สร้างเช็คลิสต์ของสิ่งที่ต้องทำหรือแม้กระทั่งการแนบไฟล์งานเข้าไปกับตัวการ์ดก็ได้นะครับเอาไว้เปิดดูพวกข้อมูล brief หรือว่าจะเป็น reference อะไรประมาณนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือการทำ color tag ซึ่งผมก็จะใช้ไอตัว color tag เนี่ยในการบอกสถานะของตัวโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นงานเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็จะใช้สีแดงซึ่งเวลาดูเป็นภาพรวมในบอร์ดนะครับเราก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าเราจะต้องจัดการงานชิ้นไหนก่อนหลังนั่นเองนะครับขั้นตอนถัดมานะครับคือการเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์ลงไปในช่อง task ก็คือในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทำงานย่อยๆมากมายนะครับอย่างเช่นการร่างภาพตัดเส้นลงสีอะไรประมาณนี้ในแต่ละขั้นตอนก็คือการทำงาน1 task นั่นเองนะครับผมก็จะมาแบ่งขั้นตอนเหล่านี้นะครับเป็นการ์ดลงไปในช่อง task list ของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ของผมนะครับว่าสัปดาห์นี้จะต้องทำอะไรบ้างแล้วผมก็จะจัดเรียงตัวลิสต์ของผมเนี่ยตามลำดับความสำคัญนะครับโดยอันที่อยู่บนเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดจะต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับสุดท้ายแล้วผมก็จะเอาลิสต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปจัดลงในปฏิทินงานของผมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะทำทุกสัปดาห์นะครับล่วงหน้าสัปดาห์หนึ่งจะได้เห็นว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะมีวันว่างวันไหนบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรช่วงไหนบ้างจะได้จัดการตัวเองได้ดีขึ้นครับผมสุดท้ายที่เหลือนะครับก็คือเริ่มทำงานนะครับแล้วพอเสร็จงานแล้วเนี่ยเราก็จะลากวางตัว task ของเราเนี่ยไปในช่องที่เขียนว่า complete นะครับผมแล้วในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็จะกลับมาอัปเดตสถานะของตัวโปรเจกต์นะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโปรเจกต์นั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลากไปในช่อง payment หลังจากที่ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วก็จะถือว่าโปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นนะครับก็สามารถจะลบการ์ดออกไปจากตัวบอร์ดของเราได้เลยซึ่งการได้ลากเอางานลงไปในช่องที่เขียนว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเป็นการช่วยเราทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าเราอ่ะรู้สึกได้ว่าทำสำเร็จตามเป้าหมายแล้วแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆก็ตามทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป้าหมายเล็กๆมารวมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เป้าหมายใหญ่หรือโปรเจกต์งานชิ้นใหญ่ของเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ได้นั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอป Trello เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประยุกต์จัดการในเรื่องต่างๆได้มากมายเลยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเช่นเคยนะครับก็ถ้ามีฟีดแบ็กหรือว่ามีคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ